สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคครูปูกับช่องครูบรรเจริญอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาสร้างระบบลงเวลาออนไลน์นะครับความสามารถพิเศษก็คือสามารถสั่งให้ตัวระบบนะครับเปิดปิดการลงเวลาได้อัตโนมัตินะครับทุกวันเลยนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาทำระบบลงเวลาออนไลน์นะครับด้วย Google Form ความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะสั่งให้ตัว Google Form นะครับเปิดและก็ปิดในเวลาที่เราต้องการได้นะครับจากวิดีโอครั้งก่อนนะครับที่ผมได้เคยทำไว้นะครับก็คือวิดีโอนี้นะครับเป็นการเปิดปิด Google Form นะครับอัตโนมัติทุกวันแต่คราวนี้ปัญหาก็คือเราต้องเป็นคนเปิดเองหมายถึงคนที่เป็นคนสร้างตัว Google Form นะครับต้องเป็นคนที่จะมาเปิดฟอร์มตัวสคริปต์ถึงจะทำงานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ให้ทาง Google Form นั้นทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดตัวฟอร์มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่การเข้ามาที่ Google Drive นะครับเรามาที่ Google Drive นะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะไม่ไปกระทบกับงานอื่นนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบของการจัดการไฟล์ด้วยนะครับผมมาที่ Google Drive นะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า WFH นะครับ Work From Home นะครับจากนั้นที่โฟลเดอร์ที่เราทำการสร้างครับทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ Google Form มาเลือกแบบ Blank Form นะครับเช่นเคยนะครับเราก็ทำการสร้างแบบฟอร์มที่เราต้องการขึ้นมานะครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับท่านใดที่ทำเป็นแล้วก็สามารถที่จะกระโดดข้ามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็เริ่มเป็น HKR Online ก็ว่าไปนะครับตั้งชื่อไปนะก็จะมีชื่อนะครับมีชื่อมีสกุลนะครับมีสกุลในส่วนนี้ผมจะใช้เป็น drop down แล้วกันนะครับให้คุณครูเลือกนะครับให้คุณครูเลือกชื่อเลยเพื่อประมวลผลได้ง่ายครับป้องกันการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกพิมพ์ไม่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นยกตัวอย่างนี้นะครับโอเคครับเป็นชื่อแล้วก็มีกลุ่มสาระแล้วกันนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้คณิตยกตัวอย่างนะครับเอา2กลุ่มสาระแล้วก็สถานะมาลาป่วยลากิจไปราชการโอเคครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบไว้นะครับก็ง่ายๆมีชื่อแล้วก็มีกลุ่มสาระพร้อมทั้งสถานะนะครับทีนี้มาตรวจสอบดูก็พรีวิวนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับให้คุณครูทำการกรอกแล้วก็สับมิดไปโอเคนะครับคราวนี้มาดูเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะทำโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปิดปิดการรับข้อมูลของ Google Form นะครับเราจะมาในส่วนของ Response ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดแล้วก็ปิดนะครับอันนี้คือปิดนะนี่ก็คือเปิดนะครับสีแดงก็คือปิดครับปิดก็คือแบบนี้นะครับนี่ก็คือปิดโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเขียนสคริปต์ครับเพื่อที่จะให้คำสั่งนี้ทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องมาคอยควบคุมนะครับเรามาเริ่มต้นที่คลิกที่จุด3จุดตัวนี้นะครับมาที่แอป Script Editor นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะมีการตั้งชื่อตั้งชื่อโปรเจกต์ก็อาจจะเป็น Work From Home นะครับก็ได้นะ Work From Home นะครับง่ายๆโอเคนะครับ
หลังจากที่เราทำการตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มทำการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับคุณครูท่านไหนที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นนะครับเดี๋ยวลอกตามนี้ไปก่อนนะครับส่วนคุณครูท่านไหนที่เขียนโปรแกรมได้ก็มาคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะเริ่มต้นจากการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับก็คือเป็นเวลาเริ่มนะครับสตาร์ทนะครับเอาเป็นสัก6นะครับแล้วก็เป็นเวลาที่เราต้องการปิดนะครับปิดรับข้อมูลนะครับก็เอาเป็นสัก9เดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นก็มาประกาศตัวแปรนะครับมารับค่าวันเวลาในปัจจุบันนะครับโดยเรียกใช้ตัว new date นะครับ new date object new date นะครับแล้วก็ผมจะทำการเก็บนะครับทำการเช็คว่าตอนนี้มันเป็นชั่วโมงเท่าไหร่นะครับเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาครับแล้วก็ไปใช้ฟังก์ชันตัว date now นะครับทำการ get เอาชั่วโมงมานะครับไปเก็บไปนับดูสินะครับว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็จะทำการคอนโซลล็อกนะครับก็คือแสดงข้อมูลตัว h นะครับชั่วโมงออกมาดูนะครับว่าตอนนี้มันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับผมเซฟนะครับจากนั้นก็ทำการรันนะครับปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลออกมาว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา 11:00 น.นะครับเป็นเวลา 11:00 น.เราก็รู้แล้วนะครับว่า h ตัวนี้ก็คือ11นะครับอ่ะทีนี้ถัดมาเราจะทำการสั่งให้ตัว Google Form นะครับทำงานนะเราก็ใช้คำสั่งนะครับ form app นะครับ .get active form นะครับแล้วก็ .set accept response ตัวนี้ก็คือตัวเปิดปิดเมื่อกี้แหละนะครับทีนี้ภายในนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการสั่งนะครับให้เปิดปิดนะครับผมก็จะให้เป็น h นะครับเอาตัวแปร h เนี่ยนะครับมาถ้าเวลาปัจจุบันนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ start นะครับ start ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ6นะครับและ h นะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ9หรือเท่ากับ stop นะครับก็คือจะเป็นการเปิดในช่วงเวลา6นาฬิกากับ6ถึง9นะครับ6นาฬิกาถึง9นาฬิกาโอเคนะครับถ้าผมรันคำสั่งนะครับตอนนี้ตัว Google Form นะครับ Google Form จะต้องถูกปิดนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนะครับถ้าผมทำการรันชุดคำสั่งนี้นะครับตัว Google Form ก็จะต้องปิดครับหลังจากที่เราทำการเขียนชุดคำสั่งเสร็จนะครับก็ทำการบันทึกนะครับโอเคแล้วก็ทำการรันนะครับหลังจากที่เราใช้คำสั่งตัว Form App เนี่ยครับเราต้องทำการกำหนดสิทธิ์ก่อนนะครับก็มาที่ Review นะครับแล้วก็เลือกอีเมลเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึง Google Drive ก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมทำการรันเดี๋ยวกลับมาดูที่แบบฟอร์มนะครับเห็นไหมครับแบบฟอร์มก็ต้องปิดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับเดี๋ยวผมจะยืดเวลาลองดูนะครับเป็นการทดสอบระบบนะตอนนี้เวลา 11:00 น.นะครับผมจะเพิ่มเวลาในการปิดรับนะครับเป็น12นะครับเป็น12ก็คือเปิดถึงเที่ยงนะตอนนี้ระบบมันปิดอยู่นะถ้าผมรันโปรแกรมนะครับตัวแบบฟอร์มก็จะต้องเปิดขึ้นมาครับทำการเซฟนะครับโอเคแล้วก็มาดูนะครับเซฟแล้วก็ต้องรันด้วยนะครับรันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่เราต้องการคราวนี้แบบนี้ก็ยังไม่อัตโนมัตินะครับเป็นเพียงการ
เขียนชุดคำสั่งขึ้นมาแล้วก็ต้องมาทำการรันอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูวิธีการที่เราจะสั่งให้ตัวชุดคำสั่งของเรานะครับทำงานเองให้เรามาที่ตัวทิกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับทิกเกอร์จากนั้นเราก็ทำการเพิ่มทิกเกอร์ขึ้นมาครับที่ปุ่ม add ticker โอเคทำการเลือกนะครับ my function ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมานั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็น head ไปนะครับในส่วนของ event นะครับให้ทำการเลือกเป็นแบบ time date นะครับ time date ตัวนี้นะครับก็คือให้นับจากเวลานะครับแล้วก็ทำการเลือกเป็นนับแบบนาทีนะครับตัวนี้นับทุกๆนาทีนะครับทำการเลือกแบบนาทีแล้วก็เลือกแบบ every minute นะครับทำการนับทุกๆนาทีให้มันเช็คทุกๆนาทีนะอันนี้ก็คือถ้ามีปัญหาจะให้แจ้งเตือนตอนไหนนะครับก็บอกทันทีเลยนะครับโอเคนะครับทำการเซตตามนี้เลยนะเลือกแบบ time นะครับแล้วก็เลือกเป็นนาทีให้มันเช็คทุกๆนาทีแล้วก็เซฟเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับมาทดสอบนะครับมาทดสอบระบบอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้มันถูกเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันปิดก็คือใส่ค่าที่มันน้อยกว่า11นะครับเอาเป็น9เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เซฟแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับให้มันเช็คนาทีถัดไปก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ระบบของเราก็ทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะกำหนดนะครับการเปิดปิด Google Form นะครับแบบอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับเป็นระบบอะไรก็ได้นะครับยิ่งทุกวันนี้เป็นระบบลงเวลาออนไลน์นะครับกำลังได้รับความนิยมนะครับก็ลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ